กกท.ให้การสนับสนุนฟุตบอล3จังหวัดชายแดนใต้ STT Cup 2024นัดชิงเมษายนเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2567ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลเซลาตันไทยแลนด์ทัวร์นาเมนต์ STT ครับ2024ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีด็อกเตอร์ก้องสารกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ด็อกเตอร์นิวัฒน์ลิ้มสุขนิรันดร์อธิบดีกรมพลศึกษากิตติกรโลสุนทรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นางสาวสุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกกท.ร่วมแถลงนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26ธันวาคม2566มอบของขวัญปีใหม่2567ของรัฐบาลเพื่อความสุขของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอลเซลาตันไทยแลนด์ทัวร์นาเมนต์ครับ STT ครับ2024ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเซลาตันไทยแลนด์ทัวร์นาเมนต์ครับ STT ครับ2024โดนได้ดำเนินการแข่งขันประเภททีมชายระดับประชาชนทั่วไปจำนวน128ทีมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาและนราธิวาสและ4อำเภอจังหวัดสงขลาเทพานาทวีจนะและสะบ้าย้อยดำเนินการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม32กลุ่มละ4ทีมโดยทีมอันดับ1ในแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้ารอบค็อกเอาท์เข้าสู่รอบ32ทีมจนถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะดำเนินการแข่งขันห้วงเดือนเมษายนนี้โดยทีมชนะเลิศในการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลจำนวน1ล้านบาทพร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินโดยสามารถติดตามรายละเอียดและช่องทางการรับสมัครได้ทางเพจข่าวสอบต hworldwide.facebook.com/prsbpack ทั้งนี้รัฐบาลมีเป้าหมายที่ต้องการจะสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาที่นิยมเล่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเป็นการเปิดพื้นที่และส่งเสริมการสร้างความสามัคคีของหมู่คณะสร้างความบันเทิงและกิจกรรมนันทนาการมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับประชาชนพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการแข่งขันกีฬาฟุตบอลซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นสะพานในการเปิดโอกาสการแสดงความสามารถด้านการเล่นฟุตบอลและสามารถต่อยอดอันเป็นประโยชน์แก่ทีมฟุตบอลอาชีพในพื้นที่ในการค้นหาและเฟ้นหาผู้มีความสามารถด้านฟุตบอลที่มีความสามารถพัฒนาผู้การเป็นนักฟุตบอลอาชีพรวมถึงสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยต้องขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ที่สนับสนุนการจัดแข่งขันโปรแกรมนี้เป็นอย่างดีฟุตโนตคำถามแรงงานต่อรัฐบาลแต่งตั้งบอร์ดประกันสังคมข่าวที่มีการเคลื่อนไหวในกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขและเพิ่มเติมพ.ร.บ.ประกันสังคมปรากฏขึ้นในลักษณะข่าวลือแต่ก็แพร่ระบาดออกไปอย่างรวดเร็วเป็นข่าวลือที่สำแดงผ่านพื้นที่เพจของประกันสังคมก้าวหน้า
อันมีบทบาทเป็นอย่างสูงนับแต่ปลายปี2566เป็นบทบาทในห้วงแห่งการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมน่าสังเกตว่าเป็นข่าวขึ้นมาภายหลังจากตัวแทนบอร์ดประกันสังคมก้าวหน้าพร้อมกับคณะที่ปรึกษาเดินทางเข้าหารือหลังการรับรองบอร์ดประกันสังคมอย่างเป็นทางการมีได้เป็นเรื่องแปลกที่ข่าวนี้เมื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางเพจประกันสังคมก้าวหน้าก็ได้รับการสนองรับอย่างมากด้วยกัมมันตะจากภายในพรรคก้าวหน้าไม่เพียงแต่นายพริษวัชรสิงห์ทุกโฆษกพรรคก้าวหน้าจะออกมาแสดงความเห็นหากแต่นายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.ที่แอคทีฟเป็นอย่างสูงก็แสดงความรู้สึกเป็นความรู้สึกในเชิงหวาดระแวงเป็นความรู้สึกที่ยืนยันความไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวนี้ของกระทรวงแรงงานขณะนี้ยังไม่มีแถลงใดๆจากสำนักงานประกันสังคมหากพิจารณาจากโครงสร้างและสัดส่วนอันเป็นองค์ประกอบแห่งคณะกรรมการบริหารประกันสังคมที่มีอยู่จำนวน21คนนั่นก็คือรัฐบาล7นายจ้าง7ลูกจ้าง7การมาของตัวแทนลูกจ้าง7คนแทบจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงระดับฐานรากของบอร์ดได้เลยเพราะว่าจำนวนตัวแทนจากรัฐบาล7คนก็เป็นจำนวนที่ได้มาจากตำแหน่งและหน้าที่ในทางราชการอยู่แล้วและโอกาสที่ฝ่ายนายจ้างจะจับมือกับฝ่ายลูกจ้างก็มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากขณะเดียวกันภายในตัวแทนลูกจ้างที่ได้รับเลือกมาทั้งหมด7คนก็มีเพียงที่อยู่ในสังกัดคณะประกันสังคมก้าวหน้าเพียง6คนอีกหนึ่งที่ได้มาก็มาจากเครือข่ายอื่นมองอย่างมีเหตุผลตามความเป็นจริงจึงแทบไม่มีอะไรทำให้เกิดความหวาดระแวงกระทั่งจำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างกระทันหันนี่ย่อมเป็นคำถามที่กระทรวงแรงงานจำเป็นต้องตอบต้องยอมรับว่าการปรับเปลี่ยนบอร์ดประกันสังคมใหม่จากเดิมที่เคยเป็นการแต่งตั้งมาเป็นเลือกตั้งถือเป็นพัฒนาการบนฐานแห่งการยืนหยัดเรียกร้องของผู้ประกันตนขณะเดียวกันการปรับเปลี่ยนจากแต่งตั้งมาเป็นเลือกตั้งยังเป็นรูปธรรมแห่งการเคารพต่อฐานที่มาแห่งเงินอันได้มาจากผู้ประกันตนด้วยสำนึกแห่งอำนาจของประชาชนนี่ย่อมเป็นทิศทางแห่งจิตวิญญาณประชาธิปไตยนี่ย่อมเป็นทิศทางแห่งพัฒนาการในทางสังคม กุหลาบดำปล่อยพลังหมัดซ้ายอุกกาบาตส่งโลโบลงสองนับชนะน็อกตั้งแต่ยกแรกกุหลาบดำสอจอเปียกุไทยสมฉายาซ้ายอุกกาบาตไล่ถล่มจูลิโอโลโบนักชกบราซิเลียนหล่นให้กรรมการนับสองครั้งก่อนจะชนะน็อกตั้งแต่ยกแรกศึกมวยวันลุมพินี52กุหลาบดำสอจอเปียกุไทยยอดนักมวยไทยมีคิวขึ้นสังเวียนมวยไทยรุ่นแคทเวท144ปอในศึกวันลุมพินี52ด้วยการพบกับจูลิโอโลโบยอดกำปั้นจากบราซิลที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์เริ่มยกแรกได้เพียง40วินาทีกุหลาบดำเจ้าของฉายาซ้ายอุกกาบาตปล่อยฮุกซ้ายส่งกำปั้นบราซิลลงไปให้กรรมการนับ8หลังจากลุกขึ้นมาสู้ต่อโลโบพยายามเดินเกมบุกเอาคืนแต่โดนหมัดซ้ายของกุหลาบดำลงไปให้กำนับอีกครั้งแม้ว่าโลโบจะพยายามสู้ต่อแต่กลับโดนอาวุธกระหน่ำต่อเนื่องจนสุดท้ายกรรมการต้องยุติการชกให้กุหลาบดำเอาชนะน็อกตั้งแต่ยกแรกพร้อมรับเงินโบนัส 3.5 แสนบาทส่วนผลคู่อื่นเทพทักษิณศาสตราจารย์สอนสิงห์ชนะคะแนนสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังมวยไทยแคทเวล127ปอชาละวันง้อบางกะปิชนะน็อกก้าวไกลช.5พยัคฆ์มวยไทยรุ่นสตรอเวทยกที่3ชาละวันรับโบนัส 3.5 แสนบาทธนูเงิน FA กรุ๊ปแพ้น็อกสมิงหนุ่ม M เอกชาติมวยไทยแคทเวท142ปอสมิงหนุ่มตกตาช่างจากการทำน้ำหนักไม่ได้
เพชรพัทยาซิ้วมวยไทยชนะน็อกเอาท์ก๊อตใต้เพชรบุรีมวยไทยแคทเวท121ปอยกที่2ชาโดสิงห์มาวินแพ้คะแนนมามูก้าอูซูบ้ายันรัสเซียมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทยอดทองไทยสสมหมายชนะน็อกโอมาเอลฮาลาบีเลบานอนมวยไทยแคทเวท130ปอยกที่2ยอดทองไทยรับโบนัส 3.5 แสนบาททานซินเมียนมาชนะ TKO ใจสิงห์สิทธิ์นายกพันศักดิ์มวยไทยแคทเวทยกที่2ทานซินรับโบนัส 3.5 แสนบาทอิลยาดอีไซยูแอลจีเรียชนะคะแนนแอสเซตอานาบายเยฟอุซเบกิสถาน MMA รุ่นแบนตั้มเวทแอดแนนลารีออสเตรเลียชนะ TKO แม็กเวลจันตูนานาแคเมรูน MMA รุ่นเฮฟวีเวทในยกที่2ซอลินอูเมียนมาชนะน็อกมาซาโยชิซึฮาชิญี่ปุ่นมวยไทยแบนตั้มเวทยกที่3ซอลินอูรับโบนัส 3.5 แสนบาทเลอพงแก้วสำริดชนะน็อกมากุโตะซาโตะญี่ปุ่นมวยไทยแคทเวท126ปอยกที่1